บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิมินัลลินะซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับเช็คเช่นเดิมนะครับรายการคุยถูกคอวันนี้ผมเข้ารายการมาคุยกับพี่น้องก่อนนะครับก็คุณฮุเซนยังขับรถมาไม่ถึงนะครับด้วยเหตุผลใดก็ช่างนะครับรายการคุยถูกคอก็ต้องออกอากาศเหมือนเดิมนะครับด้วยกับเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้นะครับวันนี้มีเรื่องราวหลายประเด็นเลยที่อยากจะคุยกับพี่น้องแต่ก่อนอื่นเหนืออื่นใดนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าทางไวชแนลของเราเนี่ยจะมีการจัดงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดงานอีเวนต์ในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็ตามแล้วก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หน้างานเลยนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าก็มาช่วยเหลือกันนะครับในเรื่องของไวชแนลไม่ว่าจะเป็นโครงการของการสร้างอาคารนะครับของไวชแนลนะครับที่ถนนรามคำแหงนะครับซอยนี้จำไม่ได้แล้วนะครับว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็โครงการของการบริจาคเพื่อที่จะหารายได้ในการหล่อเลี้ยงในของไวชแนลในแต่ละเดือนนะครับก็ต้องย้ำกับพี่น้องนะครับว่าไวชแนลไม่มีธุรกิจนะครับไวชแนลดำเนินงานในเรื่องของการเผยแผ่อิสลามเป้าหมายคือขอเป็นสื่อในการเผยแผ่อิสลามตามกิตาบุลลอฮ์และกะซุนนะห์ยืนหยัดแบบนี้มาโดยตลอดล้มลุกคุกคานในอย่างไรก็ตามก็ยืนหยัดจนกระทั่งว่าก่อนหน้านี้บางครั้งบางเวลาก็อาจจะคุกคักหรือว่ามีอุปสรรคที่อัลลอฮ์ทดสอบนะครับจนกระทั่งจะปิดไวชแนลเลยทีเดียวจอจะดับเลยทีเดียวเชียวแต่เนื่องกับเนื่องด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านพี่น้องนะครับในการที่ทำให้ไวชแนลของเราก็ยังคงยืนหยัดอยู่มาถึงทุกวันนี้แล้วก็อินชาอัลลอฮ์ก็จะยืนหยัดอยู่ตลอดไปพี่น้องครับช่วงของเดือนชะบานค่าคาบเกี่ยวเพื่อที่จะไปอยู่ในช่วงของเพื่อที่จะส่งต่อไปสู่เดือนรอมฎอนนะงานนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเดือนอันมีเกียรติเดือนอันจำเริญเดือนชะบานมีความจำเริญนะครับแล้วก็ถัดจากเดือนชะบานก็คือเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่ทุกคนนั้นเฝ้าคอยอยากจะถึงเดือนนี้เร็วๆนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ดุอาของพี่น้องนะครับในการที่จะให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าสู่เดือนรอมฎอนในการปฏิบัติแม้กระทั่งเดือนชะบานก็มีซุนนะห์ให้เรานั้นได้ถือศีลอดนะครับในเดือนชะบานนบีจะถือศีลอดในเดือนชะบานอย่างมากมายเรียกว่ารองจากเดือนรอมฎอนด้วยซ้ำไปนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับมีเนื้อหามากมายเลยทีเดียวเชียวก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับงานนิดเดียวนะครับพี่น้องไม่เยอะนะครับแตะผ่านเลยนะครับงานของวันเป็นงานบรรยายปกตินะครับไม่มีการออกร้านค้าอะไรนะครับที่สแลมัดนะครับทางคุณบินโอ้นี้บินมาเลยได้ไหมครับนี่นะครับเกิดแต่งตายนะครับนะฮะเกิดแต่งตายแล้วก อยู่ที่เขาเรียกอะไรล่ะพัฒนาการ20แยก4นะฮะเขาเรียกว่าบัลแลสละมัดนะครับพี่น้องท่านใดนี่ครับต้องการที่จะไปร่วมงานนี่ครับก็สามารถที่จะไปได้นะครับเป็นวันศุกร์นี้แล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0832737704นะครับ0832737704อันนี้เป็นสถานที่นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้เลยทีเดียวเชียวนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะฮะแล้วก็ยังมีอีกงานหนึ่งอีกวันบรรยายหนึ่งนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็มีการบรรยายเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับที่มัสยิดอัลลาตีกนะครับก็ไปกันนะครับนี่นะครับที่ขึ้นมาให้พี่น้องก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้นะครับไปร่วมเขาเรียกว่างานบรรยายนะครับไม่ใช่งานแบบมีขายของอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นงานบรรยายปกติเนี่ยนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงเช้าก็เป็นอาจารย์ยูซุฟศรีมาลานะครับสอนอัลกุรอานนะครับแล้วก็ช่วง10โมงถึง11โมงก็เป็นหน้าที่ผมนะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของทำอย่างไรนะครับที่ให้เข้าสวรรค์นี่นะ
ตอนที่13แล้วนะครับตอนที่13แล้วแล้วก็ถามตอบในช่วง11โมงถึงเที่ยงก็เรียกว่าเหมาเลยนะครับสำหรับ2ชั่วโมงนี้นะครับฝากด้วยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาคุยเรื่องประเด็นที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่นะครับผมก็คุยไปเรื่อยนะฮะจนกว่าคุณฮุเซนเขาจะมานะครับอ้อลืมไปนะครับวันนี้เราแจกหนังสืออีก2เล่มนะครับเป็นเล่มที่เด็กๆเห็นหน้าปกแล้วจะต้องจับก่อนเลยนะครับก็คือคู่มือขับไล่ชัยฏอนออกจากบ้านนะครับเล่มนี้เด็กๆมีเขาชอบจริงๆนะครับมีพี่น้องหลายคนบางคนนะเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าถือหนังสือเล่มนี้พวกเขาแซวว่าเดี๋ยวนี้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วหรือนะครับเรื่องของหนังสือนี่นะครับก็จะมีการแจกในรายการของเรานะครับคุยถูกคอเนี่ยทุกวันพุธเลยนะครับนี่แม่คุณบินโอนี่บินมาแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับหน้าปกแบบนี้ก็ทำให้เด็กๆเนี่ยอยากอ่านอยากที่จะสัมผัสนะครับว่าคู่มือขับไล่ชัยฏอนเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยเป็นยังไงนบีสอนอย่างไรอ่ะพี่น้องก็จะได้นะครับในรายการของเรานะครับเดี๋ยวไม่ใช่เบรกนี้นะเบรกหน้านะครับแล้วก็เบรกที่2กับเบรกที่3นะครับเตรียมแล้วกันเตรียมมือไว้เพื่อที่จะกดนะฮะเพื่อที่จะกด อะไรนะฮะกดเพื่อที่จะตอบคำถามเรานะครับให้ทางบินโอช่วยเตรียมภาพของกำลังเป็นที่ฮือฮาในสังคมมุสลิมนะครับก็คือภาพของท่านจุฬาราชมนตรีนะครับที่ถูกตรวจนะครับแม้กระทั่งท่านเป็นผู้นำสูงสุดของมุสลิมในประเทศไทยสภาพของการทำกับท่านนะครับโดยไม่ให้เกียรตินะครับก็เดี๋ยวคุยกันในรายละเอียดเดี๋ยวให้ทีมงาน เตรียมภาพนี้นะครับเพื่อที่จะอินเสิร์ตให้กับพี่น้องได้รับทราบว่าสังคมมุสลิมเราเนี่ยครับเหตุการณ์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งนะครับบางเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่มุสลิมเป็นคนทำเองยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นมุสลิมไปรดน้ำดำหัวในช่วงสงกรานต์มุสลิมไปเล่นสาดน้ำสงกรานต์มุสลิมไปถวายสังฆทานมุสลิมไปตักบาตรนะครับมุสลิมไปกวาดลานวัดนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มุสลิมเนี่ยเป็นคนทำขึ้นมาเองกับอีกสิ่งหนึ่งก็คือบุคคลอื่นที่ไม่หวังดีต่ออิสลามเป็นคนทำจะเนียดดีหรือไม่ดีก็ตามฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครั้งหนึ่งเชคดิดออัลมาซัมบดีของเรานี่แหละครับก็ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยพี่น้องมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับจำได้ไหมครับที่ข้าราชการคนหนึ่งระดับ C7 C8 เนี่ยนะครับไปตรวจนั่นตรวจนี่ต่อยเอาเลยนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเป็นข่าวกันขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วก็ความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกเนี่ยนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ก่อนหน้านี้กรณีของชิริดอของเรานี่ก็เคยโดนใส่โต๊บนะครับใส่หมวกพอเข้าไปนะครับเสียงไม่ดังปรากฏว่าเสียงไม่ดังนะครับพอเสียงไม่ดังเสร็จแล้วยังไงต่อครับทางเจ้าหน้าที่ก็เอาไอ้ปิดๆเนี่ยมาตรวจเชริดอบอกว่าตรวจได้ยังไงในเมื่อเสียงไม่ดังเขาบอกว่าคนที่ใส่โต๊บแม้ว่าจะผ่านทางแหมอะไรอะทางเซ็นเซอร์ก็แล้วกันนะครับประตูเซ็นเซอร์เนี่ยแม้ว่าเสียงไม่ดังก็จะต้องตรวจเชฟก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ไหนมีหลักฐานไหมมีข้อกำหนดข้อบังคับไหมโอ้โหเด็กก็ไปเอาข้อกำหนดข้อบังคับมาปรากฏว่าเมื่อไปเอามาแล้วเนี่ยก็มีจริงๆนะครับถ้าใส่ชุดนักพรตของศาสนาอื่นนะครับไม่ว่าของศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูจะไม่มีถูกระบุนะครับแต่จะถูกระบุชัดเจนว่าเมื่อใส่โต๊บนะครับใส่โต๊บนะครับพี่น้องฉะนั้นคนชาติไหนก็ตามที่ใส่โต๊บเนี่ยครับแม้ว่าเดินผ่านประตูเซ็นเซอร์มาเสียงจะไม่ดังก็จะถูกตรวจถามว่าไอ้กฎระเบียบนี่มาจากไหนก็มาจากไอ้กันนั่นแหละครับก็มาจากฝรั่งเนี่ยเขาว่ายังไงเขาบอกว่าก็ประเภทว่าเหมือนกับว่ามุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นผู้ก่อการร้าย
คนที่สร้างความวุ่นวายให้กับสังคมโลกใช้โมเดลของบินลาเดนนะครับแล้วก็มาอ้างคนนู้นคนนี้พี่น้องนี่คือสิทธิเสรีภาพของเรานะครับการแต่งกายของเราเนี่ยในความเชื่อของเราในความชอบของเราหรือว่าในวัฒนธรรมของเราจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแต่ครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่ต้องเป็นสากลไม่ใช่มาเลือกปฏิบัติถ้าภาพของท่านจุฬาหาได้ก็ขึ้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าเลือกปฏิบัติว่าถ้าเป็นโต๊ะเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าเดินผ่านประตูเซ็นเซอร์มาก็จะไม่ตรวจก็ถึงแม้ว่าจะผ่านประตูเซ็นเซอร์มันจะไม่ดังก็ต้องตรวจต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่ให้เกียรติคนที่ใส่ชุดโต๊ะครับครับนี่นะครับเพราะว่าพี่น้องของเราทีมงานของเรานี่ต้องเบลอภาพที่ไม่หาล้านออกนะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยนะครับได้ผ่านเข้าไปนี่บรรยากาศแบบนี้พี่น้องคุ้นชินหน้าเหมือนคุ้นชินอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะตรงนี้เนี่ยไปถามใครบอกได้เลยว่าสุวรรณภูมิทางทีมงานนะครับทางทีมงานของสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยเล่าให้ฟังอธิบายแถลงข่าวว่าก่อนที่ท่านจุฬาราชมนตรีนะครับจะไปที่สวนสนามบินสุวรรณภูมิจะแจ้งทุกครั้งนะครับว่าท่านจะไปอันที่จริงแล้วน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าของบริการจะเรียกอะไรหัวหน้าพนักงานดีกว่าครับก็ต้องมาต่อคอยต้อนรับท่านนะครับเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นโป๊ปนะของศาสนาคริสต์ไปเป็นบาทหลวงไประดับไม่ใช่ระดับคือสมมติว่าถ้าเป็นอิหมัมไม่ว่ากันครับหมายถึงไม่ว่าในที่นี้หมายถึงว่าไม่จำเป็นจะต้องมาต้อนรับหรือมาให้ความสะดวกก็ได้แต่นี่เป็นผู้นำสูงสุดถ้าผู้นำสูงสุดของบาทหลวงของคริสเตียนไปหรือผู้นำสูงสุดของที่เป็นทางจิตวิญญาณนะครับของทางพุทธไปผมก็เรียกไม่ถูกนะขอมาอัฟนะครับเรียกสังฆราชหรืออะไรผมก็ไม่ขอเอ่ยเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ทราบแต่ถ้าหากว่าผู้นำสูงสุดของศาสนาแต่ละศาสนาไปเนี่ยเขาก็ต้องมีการบอกแล้วว่าจะไปวันนั้นไฟนั้นไฟนี้ก็กลับกลายเป็นว่าบอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วพี่น้องครับสิ่งที่มันน่าเศร้าตรงที่ว่าในรายงานข่าวบอกว่าไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ท่านจุฬาราชมนตรีผู้นำสูงสุดของมุสลิมถูกไม่ให้เกียรตินะครับถูกไม่ให้เกียรติบางครั้งท่านจุฬาเองต้องถอดผ้าโพกสลบัดเพราะพนักงานซึ่งไม่รู้กาลเทศะท่านจุฬาไม่ค่อยสบายโอกาสที่จะบอกโอกาสที่จะนั่นมันลำบากนะครับนั่งก็นั่งรถเข็นและพี่น้องคิดดูอย่างนี้เนี่ยนะอย่างนี้เนี่ยนะครับผมถามว่าถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือหน่วยงานใดก็ตามที่บอกว่าเป็นแผนกรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ไอ้เรื่องเหล่านี้พนักงานก็ไม่เคยเข็ดนะครับก่อนหน้านี้ก็ถูกต่อยไปไอ้การถูกต่อยใครถูกใครผิดนั่นอีกเรื่องนึงแต่ไอ้ความรุ่มร่ามไอ้ความไม่ใส่ใจนี่แหละครับมันเป็นการบ่งบอกถึงความไม่มีความละเอียดอ่อนไม่เป็นความเป็นมืออาชีพถ้าพูดแบบนักธุรกิจไม่ใช่เป็นระดับแบบมืออาชีพในการที่จะควบคุมหรือดูแลหรืออบรมพนักงานของสุวรรณภูมิแม้กระทั่งกฎเกณฑ์กติกาที่เลอะเทอะมันก็มีขึ้นมานี่เรื่องเล็กเรื่องเดียวนะครับมันมีอีกหลายเรื่องที่มันเป็นการบ่งบอกถึงการดูถูกไม่ให้เกียรติเป็นการบ่งบอกถึงความไม่สนใจในความเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วอย่างนี้จะให้เราคิดยังไงถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิก็อาจจะอ้างและชี้แจงบอกว่าก็เป็นเรื่องของเด็กพนักงานที่ไม่รู้กาลเทศะถ้าอย่างนั้นบริษัทที่มาส่งพนักงานมานี้ไม่ได้อบรมนะครับบริษัทเหล่านี้เฮงซวยนะครับถ้าอากาศยานจะต้องมาพิจารณาหรือว่าบริษัทที่มารับผิดชอบเรื่องนี้บริษัทไหนเรียกผู้จัดการมาคุยกันว่าคุณอบรมลูกน้องของคุณยังไงคุณอบรมลูกน้องของคุณแบบไหนเอาง่ายๆนะพี่น้องเอาแบบพื้นๆเลยนะครับถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าต้องตรวจทุกคนผมถามนะครับผมถามนะถ้าเป็นรัฐมนตรีตรวจไหมครับ
อันนี้ผมไม่รู้ผมตั้งคำถามเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราอยู่บนท้องถนนเนี่ยนะครับบนอยู่บนท้องถนนพวกคนที่อยู่ในแวดวงคนมีสีหรือคนมีตำแหน่งก็ได้รับการยกเว้นนะครับได้รับการยกเว้นแล้วนี่เป็นผู้นำสูงสุดของมุสลิมในประเทศไทยเมื่อก่อนท่านจุฬาตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเป็นที่ปรึกษากษัตริย์ด้วยซ้ำไปครับเป็นที่ปรึกษาพระราชาเป็นที่ปรึกษาคนที่เป็นกษัตริย์ในอดีตเรื่อยมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเรื่อยมานะครับก็มีตำแหน่งจุฬาราชมนตรีและตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเนี่ยก็ถูกระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์แล้ววันนี้ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีก็ถูกเลื่อนลงมาให้เป็นเพียงผู้นำสูงสุดของมุสลิมในประเทศไทยถ้าสมมุติว่าทางในรั้วในวังต้องการจะปรึกษาเรื่องราวของศาสนาจะออกกฎเกณฑ์กติกาออกกฎหมายให้กับหรือว่าจะมีการตีกรอบให้กับสังคมมุสลิมอย่างไรก็ต้องเรียกท่านจุฬาราชมนตรีไปปรึกษาเพราะว่าการที่ท่านจุฬามาปรึกษาจะได้รู้กฎเกณฑ์กติกากฎระเบียบของศาสนาอิสลามว่าด้วยเรื่องการที่จะออกกฎหมายแล้วไม่ค้านเช่นยกตัวอย่างห้ามมีเสียงดังในช่วงตอนแสงอรุณขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็ไปขัดกับศาสนาของอิสลามว่าด้วยเรื่องการละหมาดซุบฮ์ต้องมีการอาซานบอกกล่าวให้กับคนที่อยู่ใกล้เคียงในละแวกสุเหร่าได้รู้ว่านี่ได้เวลาละหมาดซุบฮ์แล้วแล้วก็ได้เตรียมตัวมาที่สุเหร่าอยากจะบอกกับพี่น้องว่านั่นคือความมีเกียรติของตำแหน่งจุฬาราชมนตรีใครไปใครมาจากต่างประเทศใครไปใครมาจากเมืองนอกเมืองนาที่เป็นมุสลิมหรือประเทศมุสลิมกษัตริย์ในอดีตเขาก็จะนำท่านจุฬาหรือตำแหน่งจุฬานะครับมาต้อนรับมาขับสู้ว่าสยามบ้านนี้เมืองนี้มีศาสนาอิสลามเป็นตัวเป็นตนว่าด้วยเรื่องของอะไรครับว่าด้วยเรื่องของผู้นำของศาสนาอิสลามนี่คือความเป็นหน้าเป็นตาครับแล้ววันนี้ความเป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องมุสลิมมาเห็นภาพเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นต่ำสุดของต่ำสุดเป็นไปได้หรือท่านจุฬาราชมนตรีนะครับในสภาพที่ก็ไม่ได้สมบูรณ์นะครับจะมีอะไรไปทำอะไรบนเครื่องบินนะครับนี่ตำแหน่งสูงสุดนะครับตำแหน่งที่มีเกียรติในทัศนะของมุสลิมในเมืองไทยแต่สภาพที่ทำในรายงานข่าวบอกว่าพนักงานถึงกับเอาเครื่องตรวจเนี่ยนะจิ้มบนอะไรครับจิ้มบนสารบัญของท่านจุฬาราชมนตรีผมบอกกับพี่น้องได้เลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้สำหรับผมเห็นภาพนี้ผมคงไม่ยอมนะและผมก็เชื่อว่ามุสลิมในเมืองไทยก็คงไม่ยอมมันก็ต้องมีหน่วยงานอย่างน้อยที่สุดมุสลิมเพื่อสันติจะต้องออกมาทำนู่นทำนี่บ้างแล้วล่ะครับซึ่งทำอยู่แล้วนะครับมุสลิมเพื่อสันติเนี่ยได้เห็นภาพเหล่านี้ผมเชื่อว่าทำแน่นอนเพราะว่าขนาดไม่รู้มีคนมาร้องเรียนยังทำอันนี้รู้เนี่ยผมเชื่อแล้วเกินว่างานนี้สนุกแน่นะครับแล้วก็อยากให้เป็นบทเรียนแล้วผมก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันหยุดเฉยๆเรียกร้องทั้งสำนักจุฬาราชมนตรีกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและก็หน่วยงานของมุสลิมเนี่ยออกมาและประท้วงการกระทำเหล่านี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบผมว่ามันน่าจะเป็นข่าวนะครับพอเวลาคนตำแหน่งราชการ C7 C8 เนี่ยต่อยพนักงานเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวแต่ของเรามันไม่เป็นข่าวแต่เราก็ต้องทำให้เป็นข่าวขึ้นมาเพราะการหยามเกียรติเหล่านี้จะต้องไม่มีอีกนะครับสภาพที่เห็นท่านจุฬาราชมนตรีอยู่กับพนักงานซึ่งเป็นเด็กนะครับไม่ใช่พนักงานระดับผู้บริหารหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาต้อนรับท่านผมก็ไม่เคยนึกนะครับว่าสังคมวันนี้เป็นแบบนี้ได้อย่างไรกันการที่ดูหมิ่นแบบนี้มันเป็นการสื่อลึกๆนะครับพี่น้องคำว่าตัวแทนขององค์กรตัวแทนขององค์กรไม่ต้องไปยกไกลครับเปรียบเทียบของเราแล้วกันสมมุติว่าเชคดิโดอัมมัสมาดีไปนะครับไ
แล้วไปมีการต้อนรับแหมผมจะยกตัวอย่างยังไงดีอายุเป็นการยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็มีการให้สลามก็มีอาจจะมีผู้นำหรือว่าอะไรที่เป็นของประเทศนานาประเทศซึ่งไปมีการประชุมแล้วชิริดอเราก็ไปจับมือกับเพศตรงข้ามอันนี้สมมุตินะครับเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนชิริดอมาสมดีเป็นตัวแทนเครื่องหมายการค้าในไวท์ชาแนลคนไม่ได้ตำหนิเช็คอย่างเดียวครับเขาก็จะตำหนิไวท์ชาแนลด้วยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตัวแทนของคนคนหนึ่งแม้กระทั่งโอบามาไปทำอะไรผิดเขาก็ด่าตำหนิอะไรครับตำหนิคนอเมริกาด้วยนะครับคนอเมริกันด้วยนะครับเหมือนกันการที่ดูถูกท่านจุฬาราชมนตรีปันหนึ่งการไม่ให้เกียรติหรือการดูถูกพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยด้วยครับยิ่งถ้าเราเห็นองค์กรของเรามีอยู่แล้วไม่ทำอะไรเลยดูปันหนึ่งว่าท่านจุฬาราชมนตรีซึ่งท่านไม่มีความสามารถที่จะพูดตอบโต้หรือห้ามเด็กหรือทำอะไรได้เลยในสภาพที่ท่านไม่ค่อยสบายเนี่ยมันเป็นการดูถูกซ้ำซ้อนอย่างไม่น่าให้อภัยแหละครับงานนี้หยุดไม่ได้แล้วงานนี้จะต้องทำต่อเนื่องแล้วคอยดูนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกทุกครั้งที่มีเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ทำอะไรยกตัวอย่างหนังสือบิดเบือนหนังสือที่ใส่ร้ายอิสลามก็ยังคงมีอยู่เพราะอะไรเพราะเรื่องกฎหมายที่มันยังไม่เคร่งครัดนักในล่าสุดที่มีหนังสือนิยายที่ขายตามเซเว่นเนี่ยไอแบบนี้เขาก็ออกมาขอโทษออกมาทำนู่นทำนี่เพราะมันไม่มีกฎหมายอะไรรองรับว่าถ้าหากว่ามีการดูหมิ่นดูถูกศาสนาอื่นอย่างนี้1 2 3 4 5คุณจะต้องถูกจำคุกกี่ปีถูกปรับเท่าไหร่มันไม่มีบอกมันเหมือนนามธรรมซึ่งมันยังถูกทำอยู่โดยตลอดเวลางานนี้ไม่ใช่มวยล้มนะครับงานนี้จะต้องให้พี่น้องทั้งหลายได้รับทราบเราเห็นภาพกันเมื่อวานนะครับเมื่อวานคุยในบอร์ดชะรีอะห์ทุกคนโต๊ะครูทุกคนเอกฉันท์นะครับว่าเรื่องนี้ต้องทำอะไรได้ข่าวว่าเมื่อเช้านี้อาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์ก็ได้พูดคาบเกี่ยวเรื่องนี้เหมือนกันแล้ววันนี้นะครับตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าบรรดาโต๊ะครูครูบาอาจารย์นะครับบรรดาโต๊ะครูครูบาอาจารย์ก็คงจะต้องคุยเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวเข้ามาแบกเบรก2นะครับแล้วก็มาคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็กลับมาเบรกที่2นะครับของรายการคุยทุกคอนะครับก็ทักทายจามูริดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าได้พูดคุยกับจามูริดแล้วเบรกหนึ่งซึ่งข้อมูลเนี่ยโหผมก็ฟังอยู่เหมือนกันนะฮะก็ขอมาอัพด้วยนะฮะพอดีช่วยคนแก่ข้ามถนนอีกตามเคยนะฮะครับผมครับถนนเนี่ยของคุณอุเซนน่าจะ16กว่ากว่าจะข้ามได้นะรถลาวิ่งเร็วเลยเกิดวันนี้มีตาผมไม่รู้เป็นอะไรนะฝุ่นเข้ามันไม่ค่อยจะยอมโตนะฮะวันนี้ช่วงเช้านะฮะนี่ก็ไปอยู่บายีนุนไปบายีนุนบายีนุนเขานักเลงโตอืมนักเลงโตด้วยนักเรียนโตเดี๋ยวผมมีอาจารย์เห็นเมื่อกี้อาจารย์นี้พูดอยู่ถึงประเด็นของท่านจุฬาราชมนตรีนะครับท่านจุฬาราชมนตรีที่ท่านถูกตรวจอย่างไม่เหมาะสมนะฮะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับนะฮะพอดีผมมีคือทางด้วยความเคารพจริงๆนะครับทางการตรวจเรื่องผ่านเขาเรียกอะไรประตูเลเซอร์เซนเซอร์เนี่ยนะเซนเซอร์คืองามหน้าไหลหดแล้วนะครับจำได้ไหมครับที่ถูกนักอะไร C748ที่ต่อยเอาที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับอันนั้นใครถูกใครผิดในเรื่องนะครับก็ไปว่ากันเรื่องของคดีความอะไรก็ว่าไปแต่มันเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันหลายครั้งแล้วหลายหดแล้วแม้กระทั่งผู้ที่ใส่โต๊ะเอาดูรูปนี้หน่อยนี่ครับนี่ใครนายกรัฐมนตรีนะท่านประยุทธ์นะครับเอาลงนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูอีกรูปหนึ่งรูปนี้ครับนี่ก็ท่านประยุทธ์และท่านประยุทธ์ดูนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยยังต้องแบบให้ความคืออย่างนี้คุณเซนใจร่มๆนะจุฬาเนี่ยนั่งเก้าอี้ถูกต้องก็ยืดแขนรถเข็นถ้าท่านประยุทธ์เนี่ยถ้าความเป็นคนโอหังนะท่านก็ต้องยืนสมมติว่าถ้าเป็นแบบนั้นแบบนั้นปั๊บ
เนี่ยอาจจะยืนนะแล้วก็ก้มลงมาอันนี้เนี่ยอาจจะมองดูว่ายังพอได้เพราะตำแหน่งนายกสูงกว่าตำแหน่งจุฬาลักษณ์ไม่ใช่ไหมจุฬาสูงกว่าตำแหน่งจุฬาเพราะเขาเป็นผู้นำของอันนี้นะจริงๆคือการให้เกียรติกันมันไม่มาวัดหรอว่าไม่วัดสูงกว่าถ้าสมมติทำอย่างไม่อาวุโสผมแค่สมมติว่าถ้าทำเนี่ยคนก็มองว่าก็ยังพองามแต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าชาญฉลาดนะครับภาพเนี่ยเป็นภาพที่งดงามมากนะครับเป็นภาพมาที่ผมอีกทีฮะเป็นภาพที่เด็กคนผู้อายุน้อยกว่าให้เกียรติกับผู้ที่อาวุโสกว่ารูปนี้นี่ชัดมากนะครับครับท่านเคารพนะฮะให้ความเคารพแล้วก็รู้ว่าท่านจุฬานี่ก็เป็นที่รักของมุสลิมครับหลายคนแล้วก็ให้เกียรตินี่นะระดับนายกถ้าเทียบกับอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ใช่ถ้าสมมติว่าเด็กที่จะมาตรวจนายกสมมุติว่าต้องตรวจเนี่ยการที่เด็กไม่ละไว้หรือว่าทำที่พองามนะสมมุติอย่างนี้นั่งอย่างนายกตะกี้เนี่ยแล้วก็ตรวจนิดหน่อยแล้วก็ท่านพอแล้วครับแค่นี้จบตัดออกมาอีกครับไอ้นี่น่าจะจบนะครับแต่ว่าไอ้พนักงานนี่เขาไม่จบนะแม่เขาจิ้มฮีจิ้มเลยจิ้มสารบันนะรูปนี้จะชัดกว่านี่นี่จิ้มนู่นจิ้มนี่นี่ท่านจุฬานั่งอยู่นะครับนี่ต้องเรียกว่าออกครับเพราะข้างหลังมีผู้หญิงนะครับผมเรียกว่าออกก่อนนะฮะครับผู้หญิงอันนี้นี่เป็นผู้หญิงใช่ก็บอกกับพี่น้องนะครับว่าการไม่ให้เกียรติการไม่ให้เกียรตินะครับแล้วก็ผมนึกในใจว่าแล้วก็คนที่เป็นผู้ที่ติดตามท่านนายกเนี่ยนะครับไอ้ท่านจุฬาเนี่ยไปอยู่ตรงไหนในขณะที่ตรวจก็มีการแถลงออกมาว่าต่างคนก็ถูกตรวจอยู่ครับนะครับอีกคนก็ยังไม่เข้าเพราะว่าก่อนจะเข้าไปได้ก็ต้องตรวจทีละคนครั้งนี้ก็อยู่อีกฝั่งนึงเอ้าไม่ว่ากันครับแต่ประเด็นว่าไอ้การที่ไม่รู้กาลเทศะนี่นะครับอันนี้ผมว่าและที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้นำสูงสุดทางของคริสเตียนเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้ไหมเออเขาจะทำอย่างนี้ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าคนตรวจพนักงานตรวจเนี่ยตัวเตี้ยกว่าถ้าตรวจเหมือนกันนะมาตรฐานเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรวจกับผู้นำสูงสุดในเมืองไทยของศาสนาคริสเตียนเพราะเขาก็พวกสลับบันอะไรของเขามีหมวกของเขาเหมือนกันต้องเอาเก้าอี้มาต่อแล้วมาทิ่มศีรษะใช่ไหมนะครับอันนี้นะครับเพราะงานนี้บอกแล้วว่าไม่เงียบนะครับไม่หยุดง่ายๆอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเราโดนอะไรต่อมีอะไรทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมแล้วอันนี้เนี่ยมันชัดเจนกว่าคือล่าสุดเนี่ยทางผู้ใหญ่ของทางการเจ้าท่าเนี่ยกรมเจ้าท่าหรืออะไรเขาเรียกอะไรท่าอากาศยานท่าอากาศยานแล้วกันเขาเพราะกรมเจ้าท่าเป็นของเรือนะเขาออกมาบอกว่าเขาจะกำลังจะมาขอขมาเพราะว่ามันเป็นความผิดของเขานะฮะที่อะไรอ่ะที่ได้ปล่อยให้คนที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่พนักงานของเขาเองมาก็ตามเพราะว่าคนที่ตรวจเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทที่จะเบิกท่าอากาศยานเนี่ยจ้างถ้าอากาศยานก็ต้องไปถูกต้องไปเล้งคนที่นี่ถูกต้องแต่เขาก็จะเล้งนะฮะแล้วก็จะมาทำเรื่องในการขอคำนารมานุรหิมัสลามุอะลัยกุมุรอมตุลลอฮิวะบารอกาตุมัสคู่ไฟดับอ๋อครับแล้วเราก็ไม่มีระบบสองรองไฟนะครับเราเป็นตึกแถวสองห้องถ้ามันดับก็คือดับไปเลยแต่ว่าจอพี่น้องก็จะเห็นฮะเพราะว่าใน MCR เท่านั้นที่มีสำรองแต่ว่าจะไม่มีภาพอะไรไม่มีภาพแล้วก็ขึ้นเมื่อกี้ก็ขึ้นเหตุขัดข้องนะครับครับก็คือไฟมันดับฮะแล้วก็ไม่รู้มันเป็นอะไรย่านนี้ย่านสะพานสูงนี่ดับบ่อยมากครับนะฮะเออาดับเออาดับแล้วดับโดยไม่แจ้งด้วยก็คงตามชื่อครับทำไมฮะสะพานสูง คือขึ้นทีไม่เป็นถึงเอ้าตะกี้บอกว่าถ้าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิผู้อำนวยการหรือว่าบอสใหญ่เขายังไงอ่ะเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วจุฬาดีเดินทางเนี่ยมีคนที่ตามติดตามตลอดแล้วก็มีการบอกล่วงหน้าแจ้งล่วงหน้าว่าท่านจุฬาจะไปกี่โมงไฟไหนเรียบร้อยเขาบอกว่าผิดแหละบอกล่วงหน้าแล้วเด็กที่ตรวจนี่ก็ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีมารยาทในการที่ตรวจผมถามแบบโง่ๆเลยนะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้มาต้อนรับเลยครับนั่นเลยคือหัวหน้าเนี่ยหัวหน้างานของพนักงานเนี่ยก็ต้องมาต้อนรับนะครับบอกว่าคุณไม่ต้องมาตั้งแถวหรอกเราไม่ต้องการแบบนั้นเพียงแต่
พวกท่านเนี่ยมาให้ความสะดวกถ้าท่านจุฬาแข็งแรงท่านก็ยังต้องมานะครับแล้วนี่ท่านจุฬาไม่สบายมีคนพูดขึ้นว่าทำไมถึงลักคนที่ติดตามไปไหนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อจุฬาราชมนตรีเนี่ยเขาก็ทำเกินความพอดีและเหมาะสมเพราะว่าท่านเนี่ยต้องไปเข้าในช่องสำหรับรถเข็นคนที่ไปเนี่ยติดตามไม่ได้แต่ไม่ได้พูดถึงกรณีที่ต้องไปต้อนรับนะอันนี้ใช่ผู้บริหารสนามบินสุวรรณภูมิได้แสดงความเสียใจและขอเข้าพบจุฬาราชมนตรีเพื่อขอโทษรวมทั้งชี้แจงรายละเอียดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็วนะฮะอันนี้ก็พยายามที่จะไกล่เกลี่ยละปัญหานี้นะฮะแต่ประเด็นคือว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกมันหลายครั้งแล้วกับพนักงานความจริงแล้วถ้าผิดหลายหนในนี้นะคุณฮุเซนเราก็เคยคุยกันเล่นๆนะใช่ใช่แบบนี้คุณฮุเซนก็มีบริษัททำแบบนี้หลายหนเนี่ยในหลักการบอกว่างูจะไม่ฉกที่เดียวถึง2ครั้งใช่แต่ที่ท่าอากาศยานโดยเฉพาะช่วงไอ้ตรวจเนี่ยนะมันไม่รู้กี่ครั้งแล้วกับเหตุการณ์เหล่านี้จำได้ไหมไปขโมยของเขาครับ ไปลักของเขาก็ไล่ออกอีกนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ผมถามว่าบริษัทที่ระดับมืออาชีพแล้วเป็นหน้าเป็นตาฝรั่งบางค่าเนี่ยเขาจะพูดถึง อะไรก็ตามเนี่ยครับด่านแรกห้องรับแขกของแต่ละประเทศคือสนามบินนะครับถูกต้องเราเป็นครั้งแรกผมเนี่ยครั้งแรกที่ไปประเทศอินเดียครับผมครั้งแรกที่ไปต่างประเทศพอถึงประเทศอินเดียปั๊บสนามบินที่อินเดียคือห้องรับแขกประทับใจหรือไม่ประทับใจเอาแหละไม่ประทับใจก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้มาพูดอะไรเพียงแต่ว่าความรู้สึกว่าเราต้องการจะบอกกับที่อื่นว่าเออนี่สนามบินนี่ชั้นหนึ่งนะเขาอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็ขจรขจายไปใช่แต่อันนี้มันกล้าพูดหรือแบบนี้ออกมาจากประเทศนี้แล้วเจอแบบนี้ไม่อยากกลับไปอ่ะถ้าถามท่านจุฬาเนี่ยท่านจุฬาบอกว่าไปขึ้นดอนเมืองได้ไหมคือจุฬาชมนตรีท่านก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดปัญหาแบบว่าไม่ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อไม่แหละไม่ยอมครับผมว่า คนมุสลิมที่อยู่ในเมืองไทยไม่ยอมครับผมก็มันจะชี้แจงไปว่าถ้าหากว่าเรื่องนี้ไม่มีคนถ่ายรูปแล้วเอาขึ้นเว็บเนี่ยจะว่าไงก็จะเกิดขึ้นเรื่อยเรื่องนี้เหมือนอารับสปริงนะครับคือมันดังเพราะว่าของเฟซเพราะว่ามือถือนี่เหมือนกันนะครับถ้าภาพเหล่านี้ไม่ลงเฟซเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมันมีเรื่องที่มองไปอีกอันหนึ่งอีกนะครับก็คือปัญหาของมุสลิมในการขึ้นเครื่องบินหรือว่าปัญหาของมุสลิมที่เกิดขึ้นทั่วโลกกับการที่เกิดโรคอิสลามโฟเบียปัญหาคือการเกลียดและกลัวเกลียดนะและกลัวอิสลามมันมีข่าวหนึ่งที่ผมทุกวันนี้ยังจดจำอยู่ตลอดครับข่าวอื่นอาจจะลืมไปแล้วที่สองสามีภรรยาแต่งเป็นคนชาวอาหรับแต่งผู้หญิงก็ปิดหน้าผู้ชายก็ใส่โต๊ะสีขาวแล้วก็ขึ้นเครื่องบินพอขึ้นไปเนี่ยฝรั่งที่อยู่บนเครื่องบินออกมาบอกกับพนักงานต้อนรับบอกว่าขอไม่เดินทางร่วมกับสองคนนี้พูดกับคนอื่นโดยให้สองท่านนี้ไปขึ้นสายการบินอื่นหรือว่าเที่ยวอื่นพวกเราขอบอยคอตไม่ขึ้นขอบอยคอตไม่นั่งร่วมเสร็จแล้วสองสามีภรรยาก็ถูกกดดันรู้ไหมเขาไปฟ้องสายการบินนี้แล้วชนะด้วยนะแล้วก็ต้องเสียค่าปรับให้ด้วยนะแล้วที่มันไปกว่านั้นคือสองสามีภรรยาคนนี้ขึ้นเครื่องบินนี้นะสายการบินนี้หนึ่งปีไปไหนก็ได้ขึ้นฟรีขึ้นฟรีเนี่ยไปไหนก็ได้เชื่อไหมว่าล่าสุดนี้เพิ่งเกิดขึ้น อีกแล้วว่าไปนะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมนี่โอ้โหที่ไหนเนี่ยประเทศไหนวันที่เขามีการแถลงเนี่ยวันนี้วันที่2ใช่ใช่วันนี้วันที่2ที่3เนี่ย31นี่เออใช่เพิ่งไม่กี่วันมานี้เองใช่แล้วเราไปนครเออใช่นั่นแหละวันนั้นแหละนะฮะแต่ที่นั่นที่อเมริกายังไงนางสาวทาฮีราอาหมัดนะเป็นอนุศาสตราจารย์ที่เป็นมุสลิมอันนี้ไม่ต้องถามเลยได้ชื่อนามสกุลนี่ไม่ต้องถามว่ามุสลิมหรือเปล่าใช่ฮะได้ขึ้นไปบนสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ครับนะครับแล้วก็โพสต์ลงโพสต์ข้อความเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะเธอโพสต์ไปใน Facebook แล้วก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยเหมือนกันเขาบอกว่านางสาวทาฮีราห์นี่ขึ้นไปก็เหนื่อยมากก็เลยขอน้ำอัดลมแบบปิดฝาแบบไม่ต้องเปิดนะบอกขอแอร์โฮสเตสเนี่ยบอกว่าขอน้ำอัดลมหน่อย
เดี๋ยวแต่ไม่ต้องเปิดฝามาเพราะกลัวเรื่องไม่สะอาดบางทีเปิดมันก็ไม่สะอาดหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าอยากจะให้มันรักษาความเย็นอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่เอามาเนี่ยแอร์โฮสเตสเนี่ยก็เอามาหรือว่าเป็นสตูดิโอผมไม่รู้นะหรือว่าเป็นผู้ชายก็ไม่รู้ละเอามาให้เนี่ยเปิดแล้วเปิดเขาเรียกอะไรไม่เอามาให้ตามที่บอกเดี๋ยวนะเอามาให้เขาบอกว่าขอให้เป็นแบบปิดมาได้ไหมเพราะเขากลัวเรื่องความสะอาดลูกเรือก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะเอามาใช้เป็นอาวุธไอ้ที่เปิดจะเอามาใช้เป็นอาวุธในขณะเดียวกันกับเอาป๋องเบียร์ไปให้กับคนต่างชาติต่างศาสนากินอย่างสบายใจไม่มีปัญหาที่ไม่ต้องเปิดให้เปิดเองได้อย่างไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมอ่านเดี๋ยวก่อนสิเอาใหม่อันนี้เป็นกระป๋องหรือว่าเป็นอะไรครับเป็นกระป๋องครับแสดงเป็นกระป๋องมันก็ไม่ต้องใช้ที่เปิดสิเปิดหมายถึงว่าเปิดเนี้ยเปิดเองไอ้ตัวเนี้ยนะจะเป็นอาวุธเขาต้องเปิดมาให้เลยเขาบอกไอ้ตัวเนี้ยแหละจะเป็นอาวุธเพราะมันคมนะแต่จะไปแทงใครอ่ะก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าในขณะที่คนอื่นเนี่ยได้เราได้ไม่ควรความไม่เท่ากันใช้ตรรกะนี้ก็แต่ว่ามันมีการเปรียบเทียบว่าฝรั่งหรือคนอื่นทำไมมันได้ล่ะทำไมมันได้ล่ะเออแล้วก็เขาก็บอกว่าอะไรอ่ะขอแบบปิดอย่างนี้เขาบอกไม่ได้ไอ้นางผู้หญิงคนนี้ก็เลยแบบเศร้ามากเลยแค่พอจะขอเท่านั้นแหละนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาพูดนะฮะนางมุสลิมเอ้ยหุบปากซะเถอะสะโกนมาด่าอันนี้เป็นนิสัยของบางคนนะครับที่เป็นฝรั่งมังค่าที่ไม่ชอบอิสลามพอผู้หญิงคนนี้ก็ลุกผู้หญิงก็เลยก็ถามบอกว่าคุณว่าอะไรนะคือได้ยินไม่ชัดจะถามที่ว่าพูดอย่างนี้จริงๆเหรอพูดกับคนอื่นไอคนนี้ตะโกเดินออกมาจากที่นั่งเลยแล้วแผดเสียงใส่เลยบอกว่าแกเนี่ยต้องเอากระป๋องโคกเป็นอาวุธแน่ๆพร้อมกับให้เขาเนี่ยหุบปากเน่าๆของแกซะพูดกับผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้ต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้อยู่บนอากาศสูงจากพื้นใน30,000 ฟุต 30,000 ฟิตอันนี้บินแล้วคือกี่โล10 โลอ่ะถ้าสมมติว่าผมเชื่อนะถ้าสมมติว่าเครื่องบินยังไม่ขึ้นเนี่ยนางก็คงต้องเดินออกมาเพราะไม่ปลอดภัยสิ่งหนึ่งใช่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เสียใจก็คือว่าไม่มีใครที่คิดจะช่วยเลยแม้แต่คนเดียวบนสายการบินนั้นนะฮะตอนนี้ก็เลยแบบเป็นเรื่องเป็นราวที่ให้เห็นว่าสายการบินทำไมถึงได้ดูถูกเชื้อชาติศาสนาแล้วก็มีการให้คว่ำบาตรสายการบินด้วยนะฮะนี่แหละนะฮะนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าการทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ไร้เหตุผลเป็นการดูถูกกันชัดพวกเราเป็นมุสลิมนะไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายจะเห็นอย่างที่อาจารย์พูดเรื่องโต๊ะที่ผ่านตัวเช็คอะอันนี้เช็คได้สัมผัสเองเพราะผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยคือผมก็ไปยืนรอได้เพราะว่าผมเข้าไปก่อนแล้วครับเชคก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้ผมอยู่หรือเปล่านะหรือคนละขั้นตอนก็เลยอาจจะเบิร์นนะครับครับก็จะทำเรื่องนะครับในการฟ้องแต่ปรากฏว่ามันมีหลักฐานจากท่าอากาศยานจริงๆว่าคนที่เป็นสายโต๊ปเนี่ยต้องตรวจวาญิบต้องตรวจภาษาเรานะจำเป็นต้องตรวจแม้ว่าจะเครื่องจะไม่มีคืออันนี้นะเป็นการป้องกันของเขาหลักก็เป็นมาตรฐานของทางการท่าอากาศยานเขาไม่ใช่หรอกกฎหมายของเขาผมเชื่อว่ามาจากต่างประเทศที่กดดันก็ใช่ไงฮะ มันก็กลายเป็นกฎหมายสากลไปเลยไงพอฝรั่งมันกดดันแต่ปัญหาคือว่าในปากีสถานหรือว่าในเมืองไทยก็ตามว่าปอนเนาะนี่ต้องอย่างนี้พอมาเป็นวาฮาบีเป็นกลุ่มก่อการร้ายซึ่งมันตะการนี่มันจากตะวันตกนะครับผมมันจะบอกว่าใช่มันเอามาทำแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีอำนาจเหนือกว่าทุกอย่างไงอาจารย์คือการที่ทำแบบนี้ที่ถามว่าเหยียดชนชาติไหมอันแน่นอนเหยียดชนชาติเป็นการกระทำที่รุนแรงที่สุดที่เอางี้ดีกว่าคุณเซนถ้าสมมติว่าซาอุดีบอกว่าใครใส่สูตรแม้ว่าเสียงจะไม่ดังก็ตามวายิบต้องตรวจบ้างทำอย่างนี้บ้างเนี่ยตะวันตกด่าไหมแน่นอนก็เหมือนกันกับมุสลิมแหละแต่ว่าเราเนี่ยเป็นชนชาติที่ตอนนี้มีการเหยียดผิวบอกว่าด้านรังเกียจที่สุดง่ายๆเลยนะพม่าสมมติพม่าเนี่ยมุสลิมเป็นส่วนใหญ่แล้วโรฮิงญาเป็นคนพุทธสถานการณ์เดียวกันเลยโลกจะต้องเข้ามา
ทหารอเมริกันจะเข้ามาในพม่าทันทีสังเกตไหมอิรักอ่ะอิรักอ่ะไม่มีอะไรเลยสักไอ้การเข้าไปยุ่งพม่าเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยพม่าเป็นมุสลิมแล้วโรฮิงญาเป็นศาสนาอื่นศาสนาพุทธคือตรรกะเนี้ยเข้าใจละว่าใช่แหละเขาไม่ชอบมุสลิมง่ายๆไม่ต้องหรือคือเราจะไปเปรียบเทียบอีกกี่อย่างก็ได้เลยนะปัญหาคือคนเขาไม่ชอบมุสลิมแล้วเขารังเกียจจะถามว่าความที่ทำในสังคมมันต้องมีสิไม่สิก็มันไม่มีไงปัญหาคือมันไม่มีไงเราไม่ต้องเรียกร้องตอนนี้เพราะว่าจะให้เห็นได้ว่าแต่สิ่งจะให้เห็นได้ว่ามันไม่มีแต่ประเด็นที่อยากจะพูดก็คืออยากจะพูดก็คือว่าการที่เป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เล็กๆไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามองแล้วก็แตะผ่านเอาก็แค่วุ่นวายหน่อยตอนขึ้นสนามบินไม่ใช่มันเป็นเรื่องราวของการเหยียดชนชาติแล้วปัจจุบันชนชาติไหนก็ตามที่มีเขาเรียกเหยียดชนชาติเหยียดศาสนาชนชาติไหนก็ได้เป็นคนดีไม่ดีไม่รู้แต่ขอให้เป็นมุสลิมนะโดนมันพูดถึงความเป็นศักดินาด้วยนะคือยายไปเก็บเห็ดเนี่ยในป่าสงวนเก็บเห็ดนะติดคุก15 ปีแต่บางคนที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งแต่นี่เราไม่ไปยกก้าวล่วงนะเพราะว่าเป็นเรื่องของท่านศาลเขาตัดสินก็รู้เข้าใจแต่อันนี้มันถูกการวิพากษ์วิจารณ์กันมันน่าจะมีมากกว่านั้นแหละรายละเอียดนะทางกฎหมายแต่ที่ผมทำตรงไหนอ่ะอ้าวก็อันนี้ก็ต้องให้ความต้องถือว่ายุติธรรมนะตามนั้นเพราะว่าเราต้องถือในคำสั่งของศาลนะแต่ว่าประเด็นคือว่าเรื่องของมุสลิมที่โดนซอเลมอยู่ตอนนี้ที่ถูกกลายเป็นชนชาติที่ถ้าใครก็ตามที่รับถือศาสนาอิสลามไม่ว่าจะยากดีมีจนเป็นระดับไหนเนี่ยปัจจุบันนี้มันถูกดูถูกดูแคลนทั่วโลกแล้วแล้วต้องสังเกตว่าเป็นอย่างนั้นอย่างชัดเจนหน้าที่ของมุสลิมควรจะทำอะไรควรจะต่อต้านควรจะแสดงให้เห็นควรจะทำด้วยวิธีการไหนไม่อย่างสำนักอย่างท่านจุฬาราชมนตรีเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการบอกให้กับคนทั่วไปได้รู้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกอย่างที่พูดตะกี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่มีคนถ่ายรูปล่ะครับถ้าไม่มีคนถ่ายภาพล่ะแสดงว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังคงอะไรอ่ะยังคงเขาเรียกอะไรนะยังคงทำแบบนี้ตลอดไปเนี่ยมันไม่ได้นะครับแล้วมันก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะอันนี้เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของความไม่ยุติธรรมแล้วก็ยังคงมีอยู่ตลอดไปผมเชื่อมุสลิมเชื่อว่าหลังจากนี้มีอีกมุสลิมก็จะโดนอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเวลาผมเนี่ยไปแอร์พอร์ตเนี่ยนะฮะก็จะถูกมองเป็นพิเศษเหมือนกันอาจารย์หรือใครก็ตามที่เขายาวๆไปเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่ใส่โต๊ะแต่ผมนี่ยังใส่เกงยีนเสื้อยืดอะไรก็แล้วแต่ก็ยังดูเป็นสากลนอกหน่อยแต่ถามโดนตรวจไหมโดนมากกว่าคนอื่นไหมใช่นั่งตรงไหนเนี่ยนะผมเคยไปนั่งเครื่องบินนะไอ้ฝรั่งที่นั่งข้างผมนะมันไม่หันหน้ามาแม้แต่จะมองผมเลยไม่พยายามทำกิริยาถึงเวลาเรานั่งด้วยกันอ่ะต้องรู้ว่าต้องนั่งด้วยกันเป็นชั่วโมงเนี่ยนะมันต้องแบบทักทายนี่ไม่มาแสดงท่ากิริยารังเกียจคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันทำท่ากิริยารังเกียจอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ผมก็เริ่มรู้สึกนะโอเคแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะบุคคลแล้วไงมันถูกสนับสนุนโดยหน่วยงานใหญ่ที่ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นที่ยอมรับว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องให้ความระแวดระวังเขาอาจจะใช้ภาษาแบบนี้นะคนเหล่านี้ต้องดูแลเป็นพิเศษดูเหมือนหล่อนะแต่นั่นแหละมันคือการดูถูกเหยียดปัญหาเรื่องนี้ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่อย่าถามถึงคำว่าสันติภาพอ๋อไม่ต้องถามประเด็นคือว่าความว่าสันติภาพต้องเมื่อกี้ขึ้นอะไรมาสักอย่างอ๋อ5 นาทีคำว่าสันติภาพมีจะต้องเกิดขึ้นมาด้วยกับความเท่าเทียมความเห็นอกเห็นใจการเข้าใจการให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงจะเกิดสันติภาพได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นยังมีลักษณะแบบนี้ด้วยกลุ่มคนที่เป็นคนที่ถูกเอาเปรียบเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นพวกเดียวกับท่านกลุ่มคนที่เอาเปรียบเขาก็จะไม่รู้สึกว่าคนที่เขาเอาเปรียบอยู่เนี่ยเป็นคนในชนชั้นเดียวกันเป็นอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์เล็กๆที่เห็นอยู่เนี่ยถามว่าเหตุการณ์ที่เช็คโดนตรวจหนักกว่าคนอื่นอย่างล่าสุดนี้เรามาจากนครศรีธรรมราชเช็คจะโดนตรวจเช็คก็บอกว่าคนตรวจต้องไม่ใช่ผู้หญิงต
้องให้ผู้ชายเป็นคนมาตรวจเขาก็ต้องยินยอมใช่เนี่ยเพราะว่าเราไม่เราขออ่าเราขอได้ส่วนถ้าเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์พระเจ้าหรือว่าอะไรเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะเป็นเงื่อนไขไม่พระสงฆ์เขาก็ไม่ตรวจผู้หญิงก็ไม่ตรวจผู้หญิงก็ไม่ตรวจเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นกฎของเขาใช่แต่ผู้หญิงจะมาตรวจไม่ได้เช่นกันแบบนี้เหมือนกันถ้าเกิดเราให้ความสำคัญให้ความเท่าเทียมแล้วลบพยายามลบภาพของความขัดแย้งออกไปนะหรือการดูถูกเหยียดหยามออกไปนะเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะผมเคยคิดนะมันจะมีประเทศไหนที่มุสลิมเนี่ยได้แสดงได้เข้าเมืองไทยเนี่ยไม่มีนะใช่พวกมุสลิมในเมืองไทยเนี่ยก็หลายส่วนใหญ่ก็จะรู้เราเนี่ยเป็นคนไทยแต่เรานับถือศาสนาอิสลามคือในเบื้องลึกเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าในเบื้องผิวเผินเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่เบื้องลึกๆแล้วเนี่ยความเป็นคนไทยก็ยังมีความเป็นศักดินาอยู่อยู่เยอะอยู่เยอะนะครับชั้นพวกชั้นนามสกุลชั้นตำแหน่งชั้นมันปัญหาจากคำว่าแขกเนี่ยแหละจริงๆเพราะเราถูกเรียกว่าแขกเราไม่ได้ถูกเรียกว่าคนไทยแขกเนี่ยมาจากอินเดียนะครับคนที่เรียกแขกแต่ว่าแขกที่แปลว่าผู้มาเยือนนั่นคือความหมายที่ดีอยู่แล้วแต่แขกในท่านนั้นนี่คือคนที่มาจากชมพูทวีปคือหมายความว่าถ้าเรียกว่าแขกเป็นการดูถูกแต่ก่อนนี้เรียกแขกขาวก็เปอร์เซียอย่างเงี้ยจะใช้คำว่าแขกหมดถ้าเป็นอาหรับก็เรียกแขกเพราะถ้าแขกเนี่ยคนมองเนี่ยจะไม่มองว่าโอ้โหระดับท่านซุลต่านไม่ใช่เขาจะมองว่าโอ้ไอ้ขายถั่วไอ้นู่นไอ้นี่เหมือนกับที่คนจีนก็ไม่ชอบให้ใครเรียกว่าเจ๊กเหมือนกันเราก็ไม่เคยใครเรียกแบบนั้นแสดงว่าเรื่องของชนชาติเนี่ยอย่าเอามาพูดเลยปฏิเสธนานละอืมนะครับแจกหนังสือก่อนเบรกดีกว่าแหมมาทันช่วงทีท่วนเวลาเลยนะยังไงเพราะวันนี้มี The Return of โลกมืดอ๋อโหอ๋อใช่วันนี้มีโลกมืดวันนี้มีโลกมืดก็เอาเรื่องของอะไรคู่มือขับไล่ชัยตอนใช่นี่นะครับหน้าวิ่งมาแล้วเข้ามาแล้วนะครับนะครับเอ้าคำถามง่ายมากมีโลกมืดใช่ไหมรายการโลกมืดวันนี้ถามว่ากี่โมงแล้วมันกี่โมงอะไม่รู้แหละ วันนี้นะครับมีรายการโลกมืดตอนแรกหลังจากหายไปนานนังหลักเป็นปีแล้วมั้งเป็นปีแล้วนะครับแต่กลับมาใหม่กลับมาใหม่คราวนี้กลับมาแค่2สัปดาห์ก่อนเพราะว่าจะไปติดอยู่กับช่วงรอมฎอนนี่ผังเปลี่ยนเกี้ยงเลยแล้วกลับมาหลังรอมฎอนก็จะมีเจออาการโลกมืดใหม่ถามว่าออกอากาศเนี่ยวันไหนกี่โมงวันไหนทีนี้เราก็ตอบไปแล้ววันไหนแต่ว่าทวนหน่อยแล้วกันวันไหนวันไหนแล้วก็กี่โมงนะครับกี่โมง อันนี้ไม่ใช่หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับ อันนี้คือหนังสือคู่มือขับไล่ชัยตอนออกจากบ้านนะครับสายสดขึ้นมาเลยนะครับ027354935นะครับคำถามนี่เบรกนี้ง่ายมากเพราะว่ามันไปเจียดติ่งละติ่งหมดเวลาก็เลยถามให้ง่ายหน่อยครับนะครับว่ารายการโรคมืดเนี่ยเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับโรคมืดก็คุณอุเซนบอกว่าหนังสือเล่มนี้มาวันมาพอดีกับรายการโรคมืดยูนิเทิร์นกลับมาใหม่นะครับก็พี่น้องบอกมาแล้วว่าวันไหนแล้วก็เวลานี่ไม่ต้องเป๊ะก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ให้ครับถ้ามีสายสดนำเข้าเลยครับเพราะแต่ตอนนี้แอร์ห้องนี้มันร้อนมากคนหนึ่งใส่สูทอีกคนหนึ่งใส่แจ็คเก็ตกำลังจะเหงื่อแตกอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเบรกนี้ก็ขอไปอังแอร์คือแอร์ของเราก็แย่แล้วก่อนที่จะพี่น้องมาแหมวันนี้ใครเนี่ยชื่ออะไรล่ะเนี่ยคือร้านอิตริสนะครับอิตริสสูทนะครับสูทผมก็ไม่เผื่อเลยนะครับโอ้โหครับเป็นเสื้อสูตรนะครับอิตริสสูตรนะครับครับไกลอีกมีสายสดนะฮะเดี๋ยวก่อนให้มาเสื้อตัวนี้โอ้โหอัสสลามุอะลัยกุมตอบก่อนอัสสลามค่ะครับครับผมตอบเคยได้ทั้งสายโลกมืดจะเริ่มวันพุธนี้ละค่ะเวลาบ่ายโมง30ประมาณค่ะโอ้โหอยู่จากไหนครับเนี่ยจากเจริญกรุงตอกจันเนี่ยค่ะตอกจันมาชาอัลเลาะห์ครับเคยได้หนังสือยังครับยังไม่เคยเลยค่ะโอ้โหงั้นวันนี้ได้แล้วกันฮะอารมณ์ดีแล้วครับขอบคุณมากสุดยอดเลยนะแล้วกลางวันนี้จะรอดูไหมครับดูค่ะดูทุกครั้งเลยการพวกสำคัญการนี้ชอบดูอารมณ์ดีละอย่าลืมถามคำถามมาด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ทางทีมงานเนี่ยฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเขาส่งไปให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะเจสกันค่ะครับผมกุมสลามโอ้โห
มานัดหมัดเดียวน็อกเลยน็อกเลยนะครับเอ้าตะกี้คุณเซนพูดถึงเรื่องสูตรเนี่ยปรากฏว่ามาวันนี้เขามาตั้งไว้คือร้านอิตาลีสูตรนะที่ไหนเนี่ยคู่ขวานะครับใกล้โรงเรียนศาลาคูมินบุรีก็ทำมานะฮะแกโทรให้มาสองชุดบางอิตาลีนี่บางอิตาลีให้มาสองชุดเนี่ยสูตรสองชุดแล้วมีแล้วก็มีเสื้อกั๊กอีกสองตัวเสื้อกั๊กนี่คือแบบว่าเคี่ยวมากกักเอาไว้ไม่ยอมเอาเดี๋ยวก่อนพี่น้องขอบคุณตรงที่ว่าเขามาให้ไว้ Channel ใช้ประโยชน์ในไว้ถูกต้องแสดงว่าเสื้อตัวนี้ไม่มีเจ้าของไม่มีนะแต่ผมใส่แล้วชอบเดี๋ยวจะย่องไปซื้อไปที่ร้านเขาตัดสวยนะครับเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เลยคือทำไมถึงได้ต้องโฆษณาให้จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากให้โฆษณานะฮะใช่เขาไม่ได้บอกคือเจ้าเนี้ยตอนที่ทำไวสเปซแกมาเช่าพื้นที่ไวสเปซเหมือนกันแล้วก็มาเช่าตึกตรงนี้จำได้ปะใช่ตรงข้ามเนี่ยแล้วก็ตอนหลังแกก็ไม่มีความสะดวกแกก็ย้ายไปแต่แกจริงๆคือแกพวกเรามาโดยตลอดนะหล่อบังคลิสคือผมใส่ซื้อสูตรมานะก็ไม่สูตรเนี่ยใส่แล้วมันเบา1 2แล้วมันไม่ร้อนก็คือแปลกมากเลยครับแล้วก็มันพอดีตัวผมเลยไม่รู้จะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ช่างนะครับครับผมแต่ว่าเสื้อ2ตัวนี้เสื้อกั๊กอีก2ตัวก็คือมาให้ทางไวชแนลได้ใช้ออกอากาศคนที่เหมาะสมที่ใช้ที่สุดคือฝ่ายข่าวใช่คือฝ่ายข่าวเนี่ยเอาสูตรคุณพ่อมาใส่นานแล้วนานแล้วเดี๋ยวใครก็เป็นเล่งเลยข่าวนี้ก็มีสูตรตอนนี้เขาต้องใช้เล็กๆหน่อยอะไรเป็นแฟชั่นนู่นนี่สมัยสมบัติมิตรไทยบัญชาใช่ใช้สมบัติแต่เขาอบรมแล้วเขาอบรมแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้มีอบรมตัดกับเห็นคุณอับดุลอาซีมไปซื้อไทยมาแล้วนะเส้นสปาเกตตี้อย่างนั้นเลยนะแต่คุณอับดุลอาซีมนี่กำลังจะไปอุมเราะห์ไปอุมเราะห์นะครับก็งานนี้เดี๋ยวกลับมานี่ได้โคต้าอุมเราะห์กษัตริย์ด้วยโอ้โหฟีสุดยอดสุดยอดเลยนี่อันนี้ไปก็เร็วด้วยไม่นานนะครับเดี๋ยวมีประเด็นอื่นที่จะคุยกันต่อในเบรกหน้าอ้าวได้พักสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวฮะแล้วก็ยังมีหนังสืออีกเล่มนึงอีกเล่มนึงแจกพี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เบรกสุดท้ายซะแล้วเร็วจริงๆเลยนะครับสำหรับเวลาของรายการคุยถูกคอ1ชั่วโมงครึ่งนี่ทำไมเดี๋ยวนี้มันรู้สึกเหมือนแป๊บเดียวเองก็ถึงแล้วนะครับนี่มีประเด็นที่จะพูดคุยกับพี่น้องอยู่หลายอันนะฮะก่อนที่จะไปถึงประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเติมเสียบนี้ก่อนนี่นะครับอินเสิร์ตไม่รู้ว่าอาจารย์มูริได้พูดถึงไปหรือยังยังครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีภาพสุดท้ายทิ้งท้ายไว้ให้นะครับนะครับพอของเราไฮเทคมากจริงเขาเตรียมไว้ให้ผมแล้วล่ะผมก็โยนทิ้งไปก่อนอ่ะนี่นะครับขึ้นรูปนี้เนี่ยไม่ใช่จะให้ดูรูปตัวเองแต่ให้ดูว่าเราไปงานนี้มาขึ้นไปให้อินเสิร์ตนี่ครับอาจารย์ชี้ให้ดูเลยแล้วก็ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชแล้วก่อนมันมีในย่าอะไรเนี่ยกรุงเทพมหานครไงแล้วก็อันนั้นก็อะไรแล้วก็สงสัยตรงไหนสงสัยตรงไหนไม่ใช่นี่นี่งานนะครับนี่คือในตัวงานนะครับก็ให้ดูสงสัยไหมฮะรูปนี้ก็ไงให้ดูนะครับวันนี้งานกำลังจะสื่ออะไรกำลังจะให้สื่อว่าเราไปงานนี้มานะครับนี่นะครับนี่ตอนเช้าที่ไปใช่ที่ไปกับอาจารย์ซิดดิกนะฮะคืออาจารย์ซิดดิกแกขยันน่ะนะฮะแกไปแต่เช้าเลยนะฮะน่ารักมากนะครับก็ไปนี่ฉายหนังอามีนนะครับนี่นะครับรูปที่ได้ไปในงานนั้นนี่เชครีดอร์นะครับบรรยายในหัวข้อเราจะปกป้องนบีทุกรูปแบบนี่อาจารย์ใหญ่ของเรานะครับจารอสิกินิซานะครับนี่ใบจีนุนนะครับก็ปรากฏว่าเกิดพายุเลยนะครับน่าจะหมดแล้วกับรูปผมนี่ไว้กับรูปนี้แล้วกันนะฮะรูปนี้นี่นะฮะครับก็ล่าสุดที่เราไปก็มีพายุแล้วก็พี่น้องมากันคือกำลังมาเลยนะช่วงมักริบช่วงหลังอาซัดนี่พี่น้องมากันเยอะพอสมควรนะครับได้ข่าวว่าจับจ่ายซื้อของกันแต่ว่าพอมาถึง อะไรนะพอช่วงมักริบหน่อยๆนะหลังมักริบเพียงไม่เท่าไหร่นะครับฝนก็ตกลงมาครับ
นี่นะครับก็ทำดีร้านนี้เช็คเนี่ยเดินทางจากยะลาด้วยอะไรด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนครศรีธรรมราชนะครับให้การต้อนรับขอบคุณอาจารย์ฮุเซนนิยมเดชานะครับขอบคุณท่านอาจารย์อับดุลอะไรล่ะท่านอาจารย์อับดุลอะไรนะเดี๋ยวผมนี่แย่ละอับดุลซักนะครับท่านอาจารย์อับดุลซักนะครับที่อะไรล่ะให้ความสะดวกแล้วก็เป็นภาคหัวหน้าภาควิชานะครับที่เข้ามาช่วยเหลือเราด้วยนะครับในเรื่องของงานต่างๆของงานวันนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดเขาเรียกอะไรครับพายุเข้ามาก็ตามนะฮะก็งานก็ผ่านไปด้วยดีแล้วก็หลายต่อหลายคนชื่นชอบในเรื่องหัวข้อที่บรรยายและวิธีการนำเสนอนะครับก็เป็นการนำเสนอแบบใหม่รูปแบบของการเขาเรียกอะไรฮะการไฮปาร์คนะครับก็ให้ดูอธิบายพี่น้องว่าผ่านไปไม่ได้ผ่านไปเฉยๆนะครับประมาณนี้ก็มีพี่น้องดูรายการของเราอยู่ก็ส่งพอรายการของเรานี่รายการสดพี่น้องก็เลยมาเลยบอกว่าส่งข่าวนี้มาให้เนี่ยผมก็ถือว่ามันอยู่ในลายเดียวกันนะครับที่เราพูดกันอยู่ก็คือตอนนี้ทั่วโลกเขาวิพากษ์วิจารณ์นะครับทางเทศกาลกินเนื้อสุนัขนะครับที่ประเทศจีนนะฮะแล้วก็จำนวน 10,000 ตัวด้วยกันนะครับในตอนท้ายของข่าวเนี่ยก็บอกว่ามีการรณรงค์ต่อต้านวัฒนธรรมของการกินเนื้อสุนัขเนี่ยอย่างมากมายในโลกโซเชียลนี่นะครับเขาก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วพี่น้องชาวโรฮิงญาที่ถูกฆ่ามีใครลุกขึ้นมาต่อต้านบ้างเขาใช้มุกนี้นะเขาเรียกหักมุมมุกนี้นะครับไอ้เรื่องการกินเนื้อสุนัขเนี่ยอันนี้แน่นอนละหลักการอิสลามนี่ไม่อนุญาตอยู่ละแล้วก็ทางของประเทศจีนเขากินกันแล้วเป็นเทศกาลกินกัน 10,000 ตัวนะแต่ประเด็นก็คือว่าทั่วโลกก็ออกมาประนามนะครับประเทศจีนที่กินเนื้อสุนัขแต่ไม่มีชาวโลกออกมาประนามประเทศพม่าในการที่เข็นฆ่าพี่น้องเดี๋ยวเราจะไม่ให้ความยุติธรรมป่ะจริงๆก็มีนะประเทศที่ออกมาประนามการทำนี้ของพม่าใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เอกฉันท์ไงคุณลุงเซ็นอ่ะไม่เป็นเอกฉันท์แต่คราวนี้คนจีนเขาประนามได้ไหมล่ะที่กินเนื้อสุนัขอันนี้ไม่รู้ใช่ไงมันก็ไม่เอกฉันท์เหมือนกันมันก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบวิธีการคนเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้นะที่บอกว่าเราชอบน่ารักจุงอ่ะคือเขาก็กินเนื้อสุนัขคือพี่น้องเขาแค่ตั้งประเด็นว่ากับกินหมาเทศกาลของชาวผมไม่ได้ว่าอะไรการที่พี่น้องตั้งประเด็นนะแต่ว่าถ้าบอกว่าไม่มีประเทศไหนออกมาเลยไม่ใช่สิก็เมื่อกี้ส่วนใหญ่เอางี้ส่วนใหญ่ของทั่วโลกเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องโรฮิงญาแล้วก็ไม่ได้ออกมาต่อต้านเป็นล่ำเป็นสันอันนี้ดีกว่าถูกไหมหรือนะครับตอนนี้ก็มาออกมากดดันพม่าพอสมควรนะหลายประเทศนะแต่ถามว่ากว่าจะเกิดเหตุการณ์กดดันตรงนี้ได้ก็นานเพราะ UN ในเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วนะแล้วก็มีการอพยพอย่างต่อเนื่องอแต่มันรุนแรงมากเรื่องของโรฮิงญาเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องราวของโรฮิงญาไม่ได้เพิ่งเกิดมาเพิ่งเมื่อปี2ปีเฉพาะแค่ที่มุสลิมสติธรรมเนี่ยนะ 6-7 ปีแม้กระทั่งประชุมล่าสุดเนี่ยประชุมล่าสุดที่ไหนเนี่ยที่นานาประเทศมารวมกันแม้กระทั่งโรฮิงญายังไม่พูดยังไม่ใช้คำนี้นะครับมีอยู่แค่1และ2ประเทศในเมืองไทยใช่มั้ย1และ2ประเทศเท่านั้นที่ใช้คำว่าโรฮิงญานอกนั้นเขาจะปฏิเสธคำว่าโรฮิงญาเขาบอกว่าคำว่าโรฮิงญาเนี่ยเป็นภาษา1นะที่แปลว่าดั้งเดิมความเป็นดั้งเดิมก็เขาดั้งเดิมใช่แล้วมาคือไอ้มุกแบบนี้เป็นมุกที่แบบมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้วิพากษ์มานะอาจารย์รอสิกินก็เอาเข้ามาในเพจเฟซเขาบอกว่าปัญหาโรฮิงญาเนี่ยเกิดขึ้นมา30ปีแล้วคนไทยยังมองเป็นปัญหาของแค่การค้ามนุษย์ซึ่งเป็นสเกลที่เล็กเกินไปจริงๆแล้วปัญหาของชาวโรฮิงญาเนี่ยเป็นปัญหาเดียวกับปัญหาที่ชาวยิวเนี่ยถูกฮิตเลอร์ฆ่าแต่อันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าฮิตเลอร์ฆ่าจริงไม่จริงนะแต่เป็นตักกะแบบนั้นนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหม่อมหลวงอะไรอ่ะโจ้ลุ่งลุ่งคุณนะฮะกิตติยากรเนี่ยท่านบอกมาเขียนคือผมก็เลยงงว่าไม่ได้งงผมกำลังจะบอกว่าไปมาๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้เถียงแทนนะข่าวเฟซมาเถียงแทนน่าอายไหมอ่ะมันน่าอายตรงนี้ไงแล้วก็เขาบอกว่ามันยิ่งกว่าเรื่องของการค้ามนุษย์แต่ที่มันเป็นข่าวมาในเมืองไทยเพราะการค้ามนุษย์นะแต่จริงๆเรื่องของโรฮิงญาคือการฆ่าล้างการค้ามนุษย์ในการติดตามข่าวเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะล่าช้าด้วยใช่เ
มันก็ไม่รู้ว่าไปโดนต่อโดนอะไรเขากลัวว่าไปโดนมวยล้มมวยล้มอยู่เหมือนกันก็นี่แหละถึงบอกแต่ว่าสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้คือพี่น้องโรฮิงญาเนี่ยตายแต่ประเด็นเราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของพี่น้องโรฮิงญาตายในฐานะที่เป็นมนุษย์และเราเนี่ยอาธรรมต่อเขาพาเขาเข้ามาแล้วก็จะไปขายให้กับคนอื่นโดยพาเขาเข้ามาเขาก็ไม่ได้อยากอยู่ข่าวที่ออกเนี่ยมักจะเป็นข่าวในแง่ลบสำหรับชาวโรฮิงญาเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดค้างไว้นะว่ามันเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยกฎเกณฑ์หนึ่งในการทำให้ชนชาติหนึ่งถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้ก็คือทำให้กฎชนชาติเนี้ยเป็นชนชาติที่ไม่มีที่พึ่งพิงไม่มีแผ่นดินจะอยู่ไม่มีที่ดินจะอยู่ถือว่าเป็นคนผิดกฎหมายชาวโรฮิงญาเนี่ยถูกทำให้เป็นคนผิดกฎหมายในประเทศของตัวเองฉะนั้นเขาจะไม่มีที่ดินไม่มีสัญชาติไม่มีตัวตนเป็นผีว่างั้นคนที่ไม่มีตัวตนไม่มีสัญชาติไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสิทธิในการเป็นมนุษย์ในประเทศเป็นชนชาติใดก็ตามเนี่ยถ้าถูกฆ่าคนหนึ่งจะไปเรียกร้องกับใครมันเหมือนเขาเรียกอะไรแชร์ลูกโซ่คือพม่าถูกกดดันมาจากอังกฤษแต่ก่อนก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นคนอีกชนถูกอะไรนะต่ำต้อยต่ำเตี้ยไม่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วพม่าเนี่ยจะมาบอกโรฮิงญาว่าโรฮิงญาไม่ใช่ชนชาติตัวเองเป็นคนที่มาข้างนอกผมถามว่าในพม่าเนี่ยมีกี่เผ่าแน่นอนเยอะพม่าเนี่ยที่เป็นพม่าแท้ๆนี่น้อยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเผ่าของเผ่าและที่สำคัญมันไม่ใช่ที่โรฮิงญาอย่างเดียวนะมันเป็นมุสลิมที่อยู่ในพม่าก็ถูกกดดันนะครับทุกวันนี้นะฮะที่พี่น้องได้ข่าวออกมานะครับว่ามัสยิดเองเนี่ยจะก็ถูกกดดันนะครับที่จะไม่ให้สร้างหรือมีอยู่แล้วเนี่ยแทบจะให้ปิดนะครับการเรียนการสอนแม้กระทั่งการฮาฟิซกุรอานที่วัตก่อนนี้เราจะต้องไปเด็กส่งเด็กๆไปฮาฟิซกุรอานหนึ่งในที่มาเลเซียนะครับก็คือที่พม่าหลังจากที่ทำให้ไม่มีชนชาติแล้วถูกฆ่าได้โดยไม่มีกฎหมายมารับรองมารองรับนอกจากสิ่งที่มนุษยชนแล้วเนี่ยก็ยังถูกทำให้เป็นที่รังเกียจของทั้งประเทศแล้วขยายไปให้เป็นที่รังเกียจของโลกก็จะมีข่าวจะสังเกตได้ว่าเวลาที่มีข่าวเกี่ยวกับชาวโรฮิงญามาเนี่ยจะเป็นในแง่ลบไม่ว่าจะโรฮิงญาเป็นคนขี้เกียจโรฮิงญาเป็นคนที่ชอบก่อการก่อการร้ายโรฮิงญาเป็นคนสกปรกโรฮิงญาเป็นคนที่ชอบสืบพันธุ์ชอบขยายเผ่าพันธุ์แบบเข้าไปกืนกินประเทศกืนกินชนชาติแล้วก็มันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะไอ้ตะกะไอ้กืนกินเนี่ย เพราะว่าคนไทยนี่มี60ล้านนะครับโรฮิงญามา 100,000 คนแล้วจะมาโหเผ่าพันธุ์ขนาดนั้นจะไปกิน60บอกว่าจะไปร่วมกับ RKK อะไรอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการที่จะทำให้เกิดการรังเกียจชนชาตินั้นและเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่คนไทยนี่ยังมองอยู่แค่โอ้ยมีโบ๊ทพีเพิลมามีพวกค้ามนุษย์คนเรือมีอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่มองในลักษณะมหาแต่ปัจจุบันเนี่ยพอแรงกดดันหลายๆทางเข้ามาพยายามแก้ปัญหาแต่ขอดูอานะครับให้การแก้ปัญหานี้เป็นไปอย่างสัตว์ถูกต้องเพราะวันนี้เนี่ยมีเด็กชาวไทยเนี่ยได้ถามโอบามาอ่ะใช่ถามว่าถ้าโอบามาเป็นโรฮิงญาจะไปอยู่ประเทศไหนคำถามนี้เด็ดมากนะครับโอ้โหแบบแต่ผมไม่ได้อ่านข้อความนะไม่รู้ว่าโอบามาตอบครับว่ามาบอกตอบก็คงอยากจะอยู่ในแผ่นดินเกิดต่อฉลาดเป็นไม่ตอบแล้วย้อนกลับไปแล้วพม่าเนี่ยทำไมสหรัฐอเมริกาไม่ชัดใช้วิธีการที่ชัดเจนที่ทำให้โรฮิงญากลับไปอยู่ที่พม่าได้อย่างถูกต้องมีลายเส้นล่ะแต่กลับจะไปใช้วิธีการนู่นผลักดันไปนี่ไปนั้นทำไมไม่ผลักดันพม่าล่ะเพราะพม่าไม่มีอะไรเหรอหรือเพราะพม่ามันมีอะไรหรือไม่มีอะไรนี่ก็มองเป็นสองมุมนะตอบฉลาดที่ว่าใช่ไม่อยากไปอเมริกาเขาตอบเนี่ยตอบฉลาดในที่นี้คือเขาอยากไม่รู้นะไม่รู้ว่าโอบามาคิดยังไงนะมุมหนึ่งก็คืออยากให้มันพม่าเนี่ยได้ทำเรื่องนี้ให้เบ็ดเสร็จอันที่สองก็คือว่าพม่าไม่ทำอยู่แล้วประเด็นก็คือว่านานาประเทศเนี่ยจะช่วยไหมตัวเองต้องเทคแอคชั่นต้องอิรักเนี่ยยังส่งทหารไปเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยเนี่ยยังส่งทหารไปแล้วก็ไปอ้างกับชาวโลกนู่นนั่นนี่นั่นแล้วตัวเองก็ไปทำลายใครบอกว่าอิรักไม่มีอะไรไหนอิรักมีน้ำมันก็ใช่แต่ไม่มีอาวุธใช่ไหมที่พูดใช่ไม่มีอาวุธเคมีไม่มีนั่นคือเขาอ้างว่ามีสารเคมีเขาอ้างว่ามีปรมาณูด้วยซ้ำอะไรก็ไม่เจอกันแหละมันไม่มีไงก็ถึงบอกมันไม่มีแต่อิรักมีน้ำมันมีน้ำมันแต่พม่ามันไม่มีน้ำมัน
ผมไม่ได้บอกนะแต่คือมันไม่มีอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมีแต่แป้งทาหน้าเออมีแต่แป้งทาหน้านั่นแหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกมันมีที่มาที่ไปถ้าไปอ่านบทความของหม่อมนะหม่อมโจ้หม่อมโจ้จะเห็นเลยแกจริงๆเรื่องนี้หลายคนรู้แต่ไม่มีใครที่กล้าต่อกรกับเขาไปตั้งเงื่อนไขนะว่าการที่ไปโต้หรือทำอันตรายไปยุ่งกับพวกทูตนะมันก็เหมือนกับว่าเขาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยมีสิทธิในการคุ้มครองฉะนั้นคนที่จะโต้ได้มันไม่ใช่คนธรรมดาแต่ต้องคนที่มีเขาเรียกอะไรดีมีตำแหน่งหรือว่ามีชาติตระกูลที่สูงกันนะเขาบอกว่ามันมีอยู่คำพูดหนึ่งนะที่หม่อมโจ้พูดนะแล้วก็ผมชอบมากเลยว่าพูดได้โดนเขาบอกว่าตั้งแต่ผมเห็นมาเนี่ยยังไม่มีค่ายกักกันใดในโลกที่มีความทารุณกรรมและโหดร้ายเท่ากับค่ายกักกันที่มีชื่อว่ากาซาใช่คือกาซาเขาประเทศอิสราเอลเขาไม่ได้บอกเป็นค่ายกักกันแล้วก็เป็นที่ที่คนอยู่แต่หม่อมโจ้บอกว่าเนี่ยไม่ใช่นี่คือค่ายกักกันชัดๆคือเซนมันประหลาดนะประเทศเนี่ยไปยึดเขานะและเขาอยู่เป็นวงกลมอ่ะแล้วตัวเองล้อมอยู่ล้อมอยู่แล้วก็มีที่นึงก็อยู่ก็ไปล้อมอยู่ประเด็นคือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะไปไหนใช่ออกไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงกับล้อมอ่ะนะจนติ่งอยู่ก็ตามติ่งอยู่ทั้งว่าแค่สั่งให้อียิปต์ปิดพรมแดนก็ไปไหนไม่ได้แล้วไม่ให้มันติงเถอะผมกำลังจะสื่อกันนะมันเป็นวงกลมเนี่ยแหละใช่แล้วจะไปไหนก็ไม่ได้ซึ่งเนี่ยหม่อมโจ้พูดประเด็นนี้แล้วบอกอ้างอิงถึงเรื่องของการที่เข้ามายึดครองประเทศซึ่งเราก็พูดหลายครั้งนะซึ่งเดี๋ยวจะจับมาพูดอีกครั้งก็ได้ประเด็นคือการเข้าไปใช้การล่าอาณานิคมแบบใหม่ซึ่งเมืองไทยเนี่ยโดนมาแล้วไม่ฮุเซนบิลาเดนเป็นผู้ร้ายทันทีถูกไหมโดยสื่อถูกปะไม่ต่างอะไรกับฮิตเลอร์นะผมนี่ด้วยความเคารพผมดูทั้งประวัติและทั้งอ่านนะของฮิตเลอร์นะในแง่มุมของฮิตเลอร์ที่ไม่ถูกเปิดเผยบีนะเยอะมากและที่สำคัญคือทำไมฮิตเลอร์ถึงฆ่ายิวเนี่ยต้องไปดูว่าทำไมเหตุผลฮิตเลอร์เนี่ยก็เป็นฮีโร่ของชนชาติเยอรมันนะแน่นอนเพราะว่าเยอรมันเนี่ยหลังจากที่โดนแพ้สงครามเนี่ยเยอรมันถูกโอ้โหทำจนกระทั่งว่าเขาบอกว่าที่หม่อมโจ้เคยเขียนเนี่ยผมจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าขนมปังปอนเดียวเนี่ย มีค่าเป็นล้านล้านมาร์กอ่ะคือเงินมาร์กมันไม่มีค่าขนาดนั้นคิดดูดิว่าแต่ฮิตเลอร์เนี่ยแต่ฮิตเลอร์นี่ใช้วิธีการของประเทศเพื่อนบ้านเราวิธีการหนึ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านเราใช้วิธีการของเขาหรือเปล่าไม่รู้นะสมัย IMF ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายปิดประเทศใช้ทรัพยากรในภายในประเทศแล้วก็ไม่มีหนี้เอาล่ะเวลามันไม่มีจะบอกพี่น้องนิดนึงบอกว่าช่วงนี้เนี่ยพี่น้องเรื่องราวข่าวสารมันมามากแล้วก็เรื่องของความอาธรรมมันเยอะคือแม้กระทั่งในบนเวทีบรรยายของศาสนาตอนนี้มันก็ต้องบรรยายเกี่ยวกับพวกนี้แหละเพราะว่าช่วงนี้มันเราต้องทำต้องตามสถานการณ์นะครับถ้าว่าเราไม่ตามสถานการณ์นี่มันก็ลำบากนอกจากอุณหภูมิบนเรื่องของเรื่องของการเมืองเรื่องของชาวโลกนี่ได้ร้อนระอุแล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็ได้ทดสอบพวกเราด้วยยังไงกับอุณหภูมิที่ร้อนระอุมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียตอนนี้คนตายเกิน 2,000 แล้วครับเพราะว่าร้อนมากไม่ใช่ตายเพราะโรคระบาดความร้อนตายเพราะความร้อนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวคนที่มีค่อยมีสตางค์อ่ะที่นอนอยู่ตามข้างถนนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เขาบอกว่ามีข่าวเนี่ยผมไม่ได้การันตีนะแต่ได้ข่าวมาว่ารอมฎอนนี้เนี่ยชาวซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะต้องอยู่กับความร้อนกี่องศารู้ไหมกี่องศารอมฎอนเนี่ยนะให้อาจารย์ทายโอ้โหไม่เดาอะเท่ากับอินเดียไหม50ไหม65องศาโอ้โหคนที่ไปทำอุมเราะห์ช่วงนั้นว่าแน่มากนะครับโอ้โหนะครับอันนี้เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์นะครับเราต้องเตรียมตัวเรื่องสุขภาพด้วยเมืองไทยก็ร้อนจี๊ดเลยเหมือนกันร้อนมากด้วยนะครับก็ไม่ได้ร้อนธรรมดาเลยช่วงนี้ร้อนมากแล้วก็ร้อนแบบสงสารรถเลยอ่ะร้อนแบบอกไม่มีลมธรรมดาร้อนแล้วมีลมนะมันก็ยังโอเคแดดร้อน
แต่นี่คือร้อนแบบนิ่งๆใบไม้ไม่ไหวติงคนก็ไม่อยากเคลื่อนไหวอยากอยู่เฉยๆนะฮะเรียกว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะฮะก็ขอดูอากันไปหน้าฝนก็ยังไม่มาสักทีอยู่นิ่งๆก็หันไปทางอื่นชาวชาวนานี่ก็ยังหวานไม่ได้ยังเก็บไม่ได้อ้าวจากหนังสือก่อนเดี๋ยวจะเลยเวลาเขาเลยแล้วด้วยอ่ะแจกหน่อยนึงครับอีกเล่มนึงตามหน่อยนึงไทยคำถามคือTikTok 4 3 2ซาอุดีร้อนไหมร้อนดิกี่องศาในเดือนรอมฎอนใช่เมื่อกี้ที่พูดเลยที่พูดเลยโอ้โหเป็นคนเตรียมงานมากคือผมเตรียมเป็นอาทิตย์อ่ะคำถามเนี่ยเตรียมเป็นอาทิตย์เอา027353935คืออยากแจกอ่ะอยากแจกพี่น้องโทรมาติดก็ได้แดงสื่อไปเลยว่างั้นเรียกว่าใครมาเพิ่งเปิดมาตะกี้นี้ก็ได้เลยหนังสือง่ายเกินโทรมานะครับป่านนี้คงมีคนกดแล้วยิ้มไปแล้วนะฮะอย่าลืมบ่ายนี้เรามีรายการโรคมืดนะฮะผมก็ยังไม่มีท็อปิกอะไรจะคุยกับเชฟเหมือนกันคงมีคุยกันเรื่อยๆแล้วโรคมืดเนี่ยแต่ก็มีพี่น้องโทรกันมาแล้วกันแล้วก็โอ้โหล่าสุดที่ผมเห็นที่การที่มีเข้ามาที่ไวชแนลก็เห็นนะก็น่ากลัวมากเลยแล้วก็สงสารคนที่เขาเจอโรคเหล่านี้มาเลยฮะส่งมาเลยไม่ต้องชักช้าเลยนี่มาแล้วยังฮะมาแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมัสสลามจากไหนครับจากที่ไหนครับจากสุราษฎร์ค่ะสุราษฎร์เคยได้หนังสือเคยได้หนังสือหรือยังครับยังมาเลยอ้าววันนี้ได้แน่เลยใช่ป่ะฮะอาจารย์ลบครับอ้าวเชิญเลยครับตอบว่าตอบว่าอ้าวถามมาดิถามมาดิรอมฎอนนี้มีข่าวว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงมากถามว่ากี่องศาที่เขาประเมินกัน60ค่ะจะได้ไหมเนี่ยจะได้อยู่สุราษฎร์อยู่สุราษฎร์ไม่เกินเท่าไหร่เป็นข่าวประจำเลยนะไม่เกินเท่าไหร่ให้อีกครั้งนึงให้อีกทีนึงไม่เกินเท่าไหร่สูงกว่านั้นอันนี้สูงกว่านั้นสูงก็60องศา60กว่าองศา60กว่ากวาดมากอันนี้ตอบกวาดมากเลยนะให้ผมให้ตอบอีกทีนึงเมื่อกี้นี่เองหกเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินหกสิบเท่าไหร่ไม่เกินไม่ถึง70อะครับ65ได้ค่ะโอเคได้ไปนะครับทิ้งเบอร์มือถือไว้แล้วยังครับทีมงานเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะหัวเราะตั้งแต่ยังไม่ได้หนังสือเลยเนี่ยคือขายนะเมื่อคืนนั้นดูย่องน้อยหรือเปล่าตรงที่ที่มันใหญ่ที่นครศรีโอ้ยอย่าไปพูดถึงเขาเลยครับอันนี้ปล่อยเขาไปก่อนนะครับอย่าไปดูหลานชายอ่ะที่เป็นไหนชื่อบัญญัติโอ้ยอย่าไปพูดเลยครับนะฮะเราไม่ไปก้าวก่ายดีกว่าว่าอินดูครับผมได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของช่องก็เลยไม่เป็นไรครับดูเขาอ๋อครับผมเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอรับหนังสือที่บ้านนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีอาซามวัยกลุ่มครับไม่ต้องมาจ้าอ้าวนะฮะเราก็ไม่อยากไปคุยแล้วเขาก็คุยของเขาไปว่ากันไปนะครับของเราก็คุยแล้วในอัลบยานเขาที่แล้วในเรื่องที่เป็นปัญหาสังคมเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะได้ให้คนได้เข้าใจปัญหาเราก็ไม่ไปแตะว่าใครทำอะไรไว้ยังไงแต่ว่าเราบอกว่าที่ถูกต้องเนี่ยหลักการอิสลามว่ายังไงนะครับเอาล่ะพี่น้องแหมจริงๆผมเองก็ผิดพลาดวันนี้มาสายนิดนึงแล้วก็มีประเด็นของท่านจุฬาที่ต้องพูดนะฮะแล้วก็อันนี้เรียกผิดพลาดเลยพวกมาเป็นอาจินอยู่แล้วอ๋อครับผมอาจินเลยนะช่วงหลังไม่น่าจะผิดพลาดนะอันนี้น่าเป็นอาดับประเพณีอยากให้อาจารย์มูลนิธิได้เปิดรายการบ้างนะแล้วก็มาก็จะได้ให้เป็นพระเอกบ้างนะหลังจากเป็นผู้ร้ายมานานภาษาผมผมเปิดจนเปื่อยแล้วเปื่อยมากเลยนะฮะก็โดนเดี๋ยวโดนคุยยูซุฟยาวคุยยูซุฟอยากให้เราออกพร้อมกันซุปบวงไม่ได้นะต้องมาให้ต้องออกพร้อมกันนะพี่ได้ครับอาจารย์ครับหมออัพด้วยนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรพี่น้องติดตามแล้วกันจริงๆข่าวสารมีเยอะมากเดี๋ยวนี้เนี่ยวันต่อวันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของพี่น้องบอกข่าวสารเยอะก็ให้มาเร็วหน่อยให้มาเร็วครับเดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟคงโทรมาละครับผมพี่ทำนี้ได้ไงพี่ครับอ้าวงั้นตอนนี้ขออนุญาตที่ข่าวมาแล้วข่าวมันกดดันแล้วทางน้องหวังปัญญาวันนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะมาพูดคุยกับพี่น้องเรื่องข่าววันนี้อย่าลืมบ่ายโมงครึ่งเจอกันกับรายการโรคมืดภาพสุดท้ายไม่ได้มีเลยไม่ทัน MCR ทันไหม
เอาโผล่ขึ้นมานิดนึงก็แล้วกันนิดนึงแล้วก็จากแล้วก็พูดไปนะครับไม่ต้องเอาลงนะฮะแล้วก็ได้สลามเลยนะครับอยากให้ดูซึ้งๆหน่อยนะครับมาไหมครับบินโอ้นี่ครับซึ้งมะนี่คือลูกลิงนะครับที่ช่วยแม่ลิงดูลูกลิงดูหน้าดิครับคนที่ไม่ค่อยรักแม่เนี่ยนะคอยถูก คือเขาช่วยอะไรเชื่อเรื่องอะไรฮะเอ้าก็ลิงกำลังจะตายนะแม่ทำไมลูกไม่เป็นไรอ่ะเอ้าแม่เขาเป็นอะไรแม่ก็ออบลูกไงกอดลูกไว้ไงอ๋อคลอดลูกเหรอไม่กอดลูกเอาไว้ไงเวลาจะโดนยิงโดนจับไงลูกลิงก็กังวลก็ลูกลิงกำลังให้อาหารแม่ลิงใช่ใช่ช่วยเหลืออยู่ลูกก็อยู่ประกอบกำลังบอกว่ามนุษย์เนี่ยบางทีแม่พ่อแม่เนี่ยปล่อยไว้ไม่ค่อยดูแลเนี่ยดูลูกนี่เขาก็สื่ออย่างนั้นนะครับครับผมนะยอดเยี่ยมมากครับครับลูกนี้ก็จากกันแค่นี้นะครับไม่ต้องมาตัดที่หน้าพวกเรานะฮะครับตัดหน้าลิงหน้าลิงเนี่ยนะครับวันนี้ไลท์เตาฟีกวันทิดายะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์